สบายดีกับมาพบกับทีมงานของเราอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้เรากำลังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาบาสเกตในต่างประเทศเนาะซึ่งก็ซึมเนื่องมาจาก 2-3 มือที่ผ่านมาก็มีแฟนบาสคนนึงเนาะที่ว่าไปเตะใส่ทางหลังของพวกสาวประตูของทางด้านสโมสรอาร์เซนอลนะซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ค้นเห็นหน้าตาของแฟนบาสคนดังกล่าวเนาะก็เป็นแฟนบาสของสเปอร์อายุ35ปีที่ว่าทำให้ห่างไกลโดยการเตะใส่อารอนแดมเดลเนาะซึ่งว่าเป็นพวกสาวประตูของทางด้านอาร์เซนอลซึ่งล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศอังกฤษเพิ่นก็มีการตั้งข้อหาทำให้ห่างไกลและก็จะเกี่ยมขึ้นศาลไปในเดือนกุมภาพันธ์2023นะสังเจ้าจะไปเบิ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนก็คือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ว่าทางด้านแรมเดลเนาะซึ่งมีปากเสียงกับท่านแฟนบาสของอาร์เซนอลนะหลังจากที่ว่าจบการแข่งขันไปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะสมัยนัดดังกล่าวทางด้านแรมเดลเนาะก็มีจังหวะการป้องกันการเสียประตูได้จังหวะนะก่อนที่จะพาทางด้านอาร์เซนอลอาชนะทางด้านสเปอร์ไป 2-0 คาบ้านกันได้เนาะซึ่งก็ยึดทีมนำต่อไปซึ่งมาเหตุดังกล่าวอาจเหตุจากทางด้านแฟนบาสของทางด้านสเปอร์บ่พอใจนะก็มีการส่งเสียงมาด่าทางด้านก่อนที่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดหุนแหงขึ้นในจังหวะที่ว่าจบการแข่งขันก็มีแฟนบาสคนนึงของสเปอร์กระโดดขึ้นมาในขอบอัศจรรย์ก่อนที่ว่าจะเตะใส่ทางหลังของผู้สาบตูของอาร์เซนอลแต่ว่าโชคดีเนาะเหตุการณ์ดังกล่าวบ่มีการบานปลายให้แห้งขึ้นก่อนนั้นเนื่องจากว่านักเตะทั้ง2ฝ่ายได้กะมีทางด้านคณะครูฝึกก็ได้มาห้ามได้มาพาทางด้านแดงเดลออกจากกลุ่มกองเชียร์ของสเปอร์คนดังกล่าวเนาะก่อนที่ว่าจะเหตุการณ์จะเงียบไปซึ่งวันล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของอังกฤษก็ได้มีการเปิดเผยในวันที่17มกราคม2023ว่าน่ะก็มีการค้นเห็นแฟนบาสคนดังกล่าวน่ะมีการพบหน้ากันอย่างจะๆกันได้ล่ะตามฮู้เนาะซึ่งแฟนบาสคนดังกล่าวก็เป็นโจเซฟวัสเนาะซึ่งเป็นชาวอังกฤษอายุ35ปีที่ว่าเตะใส่ทางด้านแรมเดลเนาะและก็เพิ่นก็มีการตั้งข้อหาทำให้ห่างไกลและจะมีการกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งนึงในวันที่17กุมภาพันธ์2023ซึ่งก็ต้องมาติดตามกันบ้างอีกว่าในระยะเดือนนึงเพิ่นจะมีการตัดสินกันเท่าใดในวันที่17กุมภาพันธ์2023เดี๋ยวพวกเราจะมีการอัปเดตให้เติมอีกทีนึงก็แล้วกัน